สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่กับเกม Last Day Alive นะครับหรือว่า Last Day Alive นะครับผมเคยแนะนำไปช่วงเดือนมกราคมนะครับสำหรับเกมนี้นะในวิดีโอแรกนะครับที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือตอนนี้มันมีการอัปเดตอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างน่าจะเยอะอยู่นะครับตอนนั้นอะรู้สึกที่ออกมาแรกๆมันจะมีพวกบั๊กนู่นนี่นั่นเยอะนะครับคนเล่นไม่ได้กันเยอะอะไรประมาณนั้นเกมแนวนี้เป็นแนวไหนนะครับผมก็ประมาณเอาชีวิตรอดนะครับไปช่วยคนนู้นคนนี้นะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มของมาแบบมาอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับผมอัปเกรดเปิ้ลโอเคเดี๋ยวไปดูรูปแบบการเล่นกันนะครับก็อันนี้มันจะเป็นในส่วนของมิชชั่นที่แบบเราได้ในส่วนของทดลองในส่วนของสไนเปอร์นะครับอันนี้คือทดลองเฉยๆนะเรายังไม่มีปืนสไนเปอร์จริงๆนะครับอันนี้เขาให้เราทดลองในส่วนของภารกิจฟรีเนาะกราฟิกมันค่อนข้างสวยเลยดูดิสวยจริงๆนะครับโอ้โหตัวนี้หัวไอตัวระเบิดแบบนี้นั้นมีทุกเกมเลยนะครับมันจะระเบิดใส่เพื่อนผมแล้วเพื่อนเป็นไรไหมเนี่ยตายยากตายเย็นนะครับผมเบื่อไอตัววิ่งเร็วเนี่ยเหมือนเพื่อนโดนตบแล้วเลือดไม่ลดใช่ไหมโอเคปล่อยไปเพื่อนโดนตบแล้วเลือดไม่ลดครับไม่ตายด้วยยังไงเนี่ยเพื่อนเราผ่านหรือยังแต่ข้อเสียของเกมนี้ก็คือมันจะไม่ค่อยเดินอิสระนะครับคือตัวในส่วนของตัวเกมเขาจะเดินให้นะครับว่าเราจะควรไปอยู่จุดนี้จุดนี้แล้วก็มีในส่วนของเนื้อเรื่องภาษาไทยด้วยนะครับจริงเรียกว่าเป็นชูตติ้งซอมบี้ก็ได้เนาะแต่ว่าจริงๆมันมาฟาร์มหาของมากกว่านะครับคือตามมิชชั่นต่างๆนั่นเองนะครับนี่ก็ประมาณเนื้อเรื่องจริงก็คือประมาณว่าโลกนี้ติดเวลากันหมดแล้วและประมาณนี้หลายๆเกมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณนี้นะครับไอโอ้โหพี่อ้วนโอ้โหแม่งคงกว่าจะตายนะเพื่อนผมตายหรือเปล่าเนี่ยตายหรือเปล่าเนี่ยโอเคได้รับชัยชนะเนี่ยครับผมก็คือเรามาฟาร์มในด่านต่างๆเราก็จะได้ในส่วนของเงินนะครับเงินโบนัสที่เรายิงหัวนะครับเนี่ยในส่วนของที่เป็นกล่องไม้นะครับประมาณนี้ก็คือใช้ในการอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับสร้างของอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้าไปเล่นในแต่ละมิชชั่นนะครับเราจะใช้ energy ที่เป็นมะเขือเทศนะครับในส่วนนี้เนาะปกติเกมอื่นมันจะใช้ในส่วนของไฟฟ้าแล้วก็สะสมในส่วนของจิ๊กซอที่ได้ตัวละครใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าดูของเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวเกมอีกสักมิชชั่นนึงนะครับเอาง่ายๆก็คือสีเขียวเราเข้าไปเล่นได้นะครับถ้าเป็นสีแดงแบบเนี้ยคืออาวุธเราต้องอัปเกรดนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเล่นได้นะครับสีเขียวแบบเนี้ยอันนี้เป็นปืนกลเนาะเดี๋ยวเข้าไปเล่นในส่วนของปืนกลตัวนี้แล้วกันนะครับมันใช่อันเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้ผมเข้าไปเล่นในส่วนของสไนเปอร์นะใช่หรือเปล่าหรือว่าอันเดียวกันไอ้ผมก็จำตอนเข้าไม่ได้นะนึกไม่บางทีแบบกดเข้าไปแล้วนะครับสรุปแม่งอันไหนวะประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูถ้าใช่ด่านเดิมก็อาจจะเป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่าเราจะได้ของไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็แล้วแต่จะได้เนาะไม่น่าจะใช่นะครับเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนนี่ครับเป็นปืนกลเนาะอ๋อหือในส่วนของปืนที่เรามีอะครับผมส่วนใหญ่จะมีในส่วนของช็อตกันเนาะหรือปืนลูกซองนะครับที่ผมมีเนาะนี่ตัวละครมันจะเดินให้เราเองนะครับเราคอยยิงเองเนาะไม่ได้แบบยิงออโต้นะครับเราก็มีลูกซองนะนี่ครับช็อตกันแรงอยู่นะแรงอยู่นะออกมาเข้ามาใกล้แล้วไอตัวนี้ระเบิดที่ครึ่งระเบิดทีใกล้ๆตัวนี้แบบเราเกือบตายเลยนะครับต้องบอกกันนิดนึงนะอันนี้ปืนฟรีครับยิงไปปืนฟรีโอ้โหปืนฟรีนี่มันจริงๆเลยนะครับต้องน่าจะต้องแบบเก็บเงินเยอะเลยอะครับกว่าจะได้เนาะในส่วนนี้พยายามเล็งหัวไว้นะครับเราจะได้ในส่วนของเงินที่เป็นโบนัสค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยแบบนี้ก็คือจบภารกิจแล้วนะครับเราก็มาสรุปของรางวัลกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับในส่วนของด่านหนึ่งแต่ละด่านอะใช้เวลาการเล่นไม่นานนะครับอันนี้คือชัยชนะเนาะก็ได้เหมือนเดิมนะครับในโบนัสยิงหัวก็ได้ประมาณ40ดอลก็ได้ในส่วนของกล่องไม้มานะครับประมาณ90นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนอื่นเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักมิชชั่นหนึ่งนะครับที่เป็นปืนใหม่เนาะเนี่ยครับผมมันขายใช้ทองนะครับต้องเติมนะ ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปสนใจเขานะมาดูในส่วนของปืนอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเลยเข้าไปเทสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่ตัวบ้านเราหรือหมู่บ้านเรานะครับว่าสร้างอะไรได้บ้างอัปเกรดอะไรได้บ้างแล้วก็มีเมนูอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ได้เริ่มเล่นตั้งแต่แรกคือผมมีดีเก่าอยู่แล้วนะครับก็แบบมันเล่นมาประมาณหนึ่งนะครับประมาณ 3-4 ด่านเนาะนี่ครับโอ้โหมันกว่าเมื่อกี้มาเลยพอเข้าไปใกล้ๆเอามีดฟันได้นะครับถ้าเขามาใกล้ๆเนาะ
แต่ว่ามีดหมดแล้วเนาะจำนวนที่มันจะมีจำนวนครั้งที่สามารถใช้ได้อยู่ครับโอ้โหโหโหรัวๆกันเหลือเกินพี่ผมเกลียดไอ้ตัววิ่งเร็วมากเลยมันจะเร็วไปไหนวะคือจะรีบไปไหน มันโอ้มันบอกไม่ถูกนะมันจะรีบไปไหนนะเออวิ่งใส่ผมมันไม่ได้วิ่งมาแบบตัวเดียวหรือ2ตัวหรือ3ตัวอะไรประมาณเนี้ยมันวิ่งมาหลายตัวมากนะครับเอาจริงๆใครที่หาแนวแบบเอาชีวิตรอดแบบฟาร์มของมาอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับแบบไม่ได้แบบอิสระแบบพวกsurvivor แบบลัดเดียอะไรพวกเนี้ยผมว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของการอัปเกรดปืนนิดนึงนะครับคือแบบเนี้ยมันเหลือแต่สีแดงแล้วเราเข้าไปเล่นไม่ได้นะครับเราเข้าไปเล่นไม่ได้นี่สีเหลืองตรงนี้เราเข้าไปเล่นได้นะครับก็คือเข้าไปในส่วนของเงินรางวัลก็จะเป็นในส่วนของเงินมากกว่านะครับได้150เองนะเดี๋ยวเข้าไปเทสดูก่อนนะในส่วนนี้เพราะว่าด่านนึงเป็นสีแดงหมดแล้วเรายังไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นั่นเองนะครับด่านนึงจะใช้เวลาการเล่นประมาณ 2-3 นาทีนะครับบางทีก็1-2 นาทีเองนะครับแล้วแต่เรายิงไวยิงช้านะครับมันก็ใช้เวลาการเล่นไม่นานแต่ว่าเวลาการเล่นในแต่ละด่านใหม่ๆมันจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้มันจะเป็นเมืองต่างๆนะครับให้เราฟาร์มเนาะอันนี้ตัวละครมันจะเดินเองอย่างที่บอกนะเชโดว์ผีวิ่งซอมบี้วิ่งครับผมวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นพี่ผมนี่โดนโบกประจำเลยโอเคเรียบร้อยแล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นแค่ในส่วนของด่านที่เราสามารถเก็บเงินได้นะครับเราก็ได้ในส่วนของ$150อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนนี้นะมันก็แบบใช้เวลาการเล่นไม่นานยิ่งแบบด่านไหนที่แบบแจกของน้อยครับผมจะใช้เวลาการเล่นไม่นานเนี่ยเข้าไปเล่นได้ไม่จำกัดครั้งแต่ว่าเราใช้ในส่วนของ energy ที่เป็นมะเขือเทศด้านบนตรงนี้นะครับปกติเกมอื่นมันใช้ในส่วนของเป็น energy ที่เป็นไฟฟ้านะครับในนี้ผมก็เขาใช้เป็นในส่วนของมะเขือเทศเราอยากไปเล่นด่านนี้นะครับเราต้องทำยังไงอัปเกรดปืนนะครับความต้องการของเราปัจจุบันคือมันเป็นค่าสถานะรวมของปืนนะครับก็คือ57คือของเราอยู่ตอนนี้57เนาะแต่ด่านนี้มันต้องการ58นะครับคือถ้าเราไม่อัพเราเข้าไปเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับก็กดตรงอัปเกรดเนาะมันจะสามารถอัพอะไรได้บ้างแล้วมันใช้อะไรอัพบ้างก็มาดูกันนะครับนี่ก็อันที่ขึ้นสีแดงที่เป็นแจ้งเตือนอ่ะเราสามารถอัปเกรดได้เราคือเรามีของเพียงพอนะครับอันนี้คือเลเวลสูงสุดแล้วไม่สามารถอัพได้แล้วอัตราการยิงนะครับกดอัพไปมันอัพมันจะได้ใช้2อย่างนะครับหมายถึงว่าใช้ได้2อย่างคือใช้ทองก็ได้หรือใช้เงินที่เป็นดอลลาร์ก็ได้นะครับถ้ามีทองเหลือๆก็กดใช้ไปก็ได้นะมันจะอัพแล้วก็เสร็จเลยแต่ว่าถ้าเป็นเงินอ่ะมันอัพแล้วต้องรอคูลดาวน์นะครับบางแบบบางเลเวลนะแต่ว่าถ้าไม่รอก็ดีนะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้ของผมอัพในส่วนตรงเนี้ยมันรอคูลดาวน์แป๊บนึงนี่ครับอัพไปเนี่ยครับเมื่อกี้เนี่ยรอแบบรอเนี่ยรอคูลดาวน์เห็นไหมครับมันจะขึ้นคูลดาวน์มาว่าเราไม่สามารถไอ้นี่ได้แล้วต้องรอมันก่อนนะครับถึงมันจะอัพเสร็จคือมันไม่ได้แบบอัพปุ๊บเสร็จปั๊บเลยนะครับเนี่ยรอคูลดาวน์สามารถเร่งได้นะครับเนี่ยเร่งได้ก็เสีย1ทองอันนี้คือผมทำให้ดูเนาะกดรับของโอเคพอแบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่ามาดูค่าสถานะเราตอนนี้ค่าสถานะเราปืนเป็น50เท่าไหร่เราไม่รู้นะครับแต่ว่าสามารถเล่นด่านนี้ได้แล้วนะครับเมื่อกี้มันขึ้น56นะเออเราก็แบบไปแล้วกันนะครับไปด่านนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับด่านก็จะอยู่นั่นมีด่านข้างบนมาใหม่อีกด่านนึงนะครับรอไปก็เป็นแบบการอัปเกรดง่ายๆนะครับที่ผมแนะนำเดี๋ยวจะไปแนะนำในส่วนของตัวบ้านนะครับอันด่านนี้เป็นแบบเป็นเกมเพลย์ให้ดูอีกด่านนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของการอัปเกรดปืนก็เลยแบบเข้ามาให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นปืนพระเอกเราเนาะช็อตกันนี่ครับผมถามว่ายิงดีไหมยิงดีมากนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้ดีนะครับผมไม่แตกใส่เราอะไรประมาณนี้ไอ้ลูกระเบิดของตัวมันอะค่อนข้างแรงเลยเกินครึ่งหลอดนะครับถ้าโดนอะเกินครึ่งหลอดมันจะสกรรมเพื่อนผมอีกเดียวเนี่ยยิงสบายเลยนะครับไม่วิ่งมาหาผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบ้านกันนะครับว่ามีอะไรให้เล่นบ้างหรือว่ามีอะไรให้อัปเกรดบ้างนะครับรอสักแป๊บนึงรอโหลดดิ้งแป๊บนึงนะครับไม่ใช้เวลาในการโหลดดิ้งนานเท่าไหร่นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูนะครับโอเคอัปเกรดเสร็จแล้วมันก็แจ้งเตือนนะทุกการอัปเกรดทุกครั้งนะครับผมมันสามารถยังไงล่ะมันจะแจ้งเตือนนะครับเวลาเราอัปเกรดที่เป็นรอคูลดาวน์อะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้กลับมาที่บ้านแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของ
PVP ด้วยนะครับแต่ว่าต้องรอปลดล็อกนิดนึงนะครับตอนนี้ยัง PVP ไม่ได้เนาะต้องรอประมาณ560ตอนนี้มันต้องการ580นะครับถึงจะ PVP ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องการเลเวลไหนสำหรับ Energy ที่เป็นลูกมะเขือเทศนะครับเราสามารถหาได้จากฟาร์มมะเขือเทศนะคอยมากดเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของการบุกรักฐานที่เป็นแบบในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นะครับเวลาไปช่วยคนอะไรประมาณนี้เราสามารถมีอะไรได้แบบเยอะขึ้นนะครับนี่อันนี้คือฐานผมนะมันก็จะสามารถอัปเกรดได้นะครับรูปลูกศรชี้ขึ้นนั่นเองนะครับอัปเกรดแล้วมันจะเพิ่มอะไรบ้างก็เพิ่มในส่วนของพลังงานพลังชีวิตป้องกันนู่นนี่นั่นนะครับนั่นแหละโอเคส่วนอื่นๆยังไม่มีเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างของนะครับคือแนะนำคร่าวๆเฉยๆนะเนี่ยครับรูปบวกแบบเนี้ยถ้าเราสร้างได้เราต้องดูของเราด้วยนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยของข้างบนที่เป็นกล่องนะครับผม530ก็คือสร้างได้นะนี่จะสร้างไปเลยนะครับรอประมาณ30วิเราจะได้ของที่สร้างใหม่นะครับเนี่ยคืออันไหนสร้างแล้วคือมันจะไม่ให้สร้างซ้ำนะครับคือดีมากเนาะในส่วนนี้เพราะว่าบางเกมแบบสร้างแล้วสร้างอีกอะไรประมาณนี้นะครับมาเริ่มในส่วนของเมนูนะครับจะเริ่มตั้งแต่เมนูด้านซ้ายเลยนะครับเมนูด้านซ้ายจะเป็นเมนูเซตติ้งเนาะมันจะมีแค่ปรับแค่ความไวของของการหันจอซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นเสียงดนตรีเฉยๆการแจ้งเตือนนะครับถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของเควสรายวันหรือว่าภารกิจรายวันนั่นเองนะครับคือเราอยากไปเล่นเควสไหนยังไงก็ได้นะครับอันนี้คือแบบเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารับของรางวัลตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจรายวันที่เรายังไม่ได้ไปทำนะครับคืออยากจะทำก็กดไปอยากจะทำก็กดไปนะครับอันนี้เป็นความสำเร็จที่เราเคยทำมานะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราได้ความสำเร็จครบมันก็จะได้ของรางวัลที่เป็นทองนะครับอันนี้ทองล้วนๆเลยโอเคดูเมนูถัดมานะครับเมนูถัดมามันจะมีในส่วนของเมนูคนนะครับแต่ว่าการเพิ่มเพื่อนนะครับที่เป็นรูปคนเนาะโอเคตอนนี้เมนูในส่วนของ PVP เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเทสในส่วนของ PVP ให้ดูเลยนะนี่ครับนี่ครับ PVP สามารถยังไงล่ะเดียวนะครับผมหรือว่าเป็นทีมได้นะครับติดตั้งอาวุธผมมีอะไรมีแค่ช็อตกันกับปืนธรรมดานะปืนกลทีมคู่มรณะนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของ PVP นะว่ามันจะเล่นเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยเข้ามาเล่นในส่วนของ PVP นะอันนี้เพิ่งปลดล็อกนะครับมันต้องใช้เวลาเล่นประมาณนึงเหมือนกันนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงได้แหละนะถ้าเล่นใหม่ก็จะประมาณชั่วโมงนึงนะครับระบบมันแรนดอมจับคู่ให้เองนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของผู้เล่นจริงๆนะนี่ปืนส่วนใหญ่ก็ช็อตกันคือเป็นระดับเลเวลแบบพร้อมๆกันนะครับนี่ครับในส่วนของ PVP มันก็จะวิ่งไปวิ่งมาเนาะแล้วก็คอยยิงเอานะครับนี่ครับยังไงลูกเพชรวิ่งไปสลับกันไปมาครับผมเป็นฟันปลาเนาะแล้วแต่เราจะวิ่งไปตรงไหนก็ได้นะครับหรือจะไม่วิ่งก็ได้เนาะนี่มันวิ่งไปวิ่งมานะครับผมจะวิ่งไปไหนนักหนามันจะตายแล้ว1ตัวนะครับผมเขาจะตายแล้ว1มันจะตายแล้ว1เอาระเบิดตายแล้ว1ครับผมทีมผมคิวแล้ว1เอาระเบิดไปกินเพ่เอาระเบิดไปกินวิ่งไปไหนนักเนี่ยโอ้มเอ้าแหมยังไงคือมันอันนี้เล่นเป็นแบบไม่ได้แบบตายแล้วหายไปนะครับคือเข้ามาเล่นเรื่อยๆก็คือมันเป็นยังไงล่ะมันเก็บคะแนนนะครับเห็นแต้มข้างบนตรงกลางจอไหมมันจะมีในส่วนของคะแนนนะครับเนี่ยทีมผมได้2แล้วเนาะโอเควิ่งเก็บพยาบาลครับผมบวกอะไรระเบิดเข้ามาคิวอีกตัวก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมมันก็เล่นแบบเป็น PVP เดี๋ยวพอจบในส่วนของแมตช์อะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะสรุปให้นะครับว่าทีมไหนหรือตีไหนชนะนะครับวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพูดอะไรผิดหรือแนะนำอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ